إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهLahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu alladhi arsalahu bil haqqi bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idznihi wa sirajan munira liyundhira man kana hayyan wa yahiqqan qawlu 'alan kafirinAllahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin amma ba'd. Falaqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihin aziz a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimunพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับขออนุญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ตามเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่เราเรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นเสบียงที่ดีที่สุดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองท่านพี่น้องครับคุตบะห์ในวันนี้เนี่ยนะครับอยากที่จะได้พูดถึงทัศนคติอย่างหนึ่งที่เราในสถานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงจะต้องมีนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงเรื่องของความพอใจเรื่องของการยินดีกับสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบได้ประทานให้กับเราหรือที่ในภาษาอาหรับก็เรียกว่าอันกอนาอะห์นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าหลายสิ่งหลายอย่างครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับชีวิตของพวกเราทั้งเป็นสิ่งที่เราพอใจเป็นสิ่งที่เราไม่พอใจเป็นความมากมายเป็นความน้อยนิดทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนั่นเองว่าอำนาจเด็ดขาดผู้ที่มีเดชานุภาพในการที่จะได้ประทานปัจจัยยังชีพต่างๆริสกีต่างๆความดีงามต่างๆเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้แหละครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องขอบคุณในความเมตตาต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้เราจะเห็นว่าในชีวิตของพวกเราทุกๆคนเนี่ยนะครับจะมีเนื้อม้ามากมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้เนื้อม้าต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดสรรปันส่วนมาให้กับบ่าวของพระองค์ทีนี้เราในฐานะที่เป็นบ่าวแน่นอนแล้วครับว่าเราก็จะต้องเป็นคนที่รู้คุณเราจะต้องเป็นคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื้อม้าต่างๆที่ว่านี่นะครับก็จะพบว่าอัลลอฮ์ให้กับใครหลายๆคนมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปบางคนมีบ้านหลังใหญ่โตบางคนมีบ้านหลังเล็กบางคนมีรถบางคนไม่มีรถบางคนมีฐานะที่ดีบางคนมีฐานะที่ยากจนบางคนมีการศึกษาที่สูงกว่าบางคนมีการศึกษาที่น้อยนิดบางคนมีธุรกิจที่ใหญ่โตในขณะที่บางคนมีร้านเล็กๆทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นแค่ปัจจัยดุนยาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะให้บางคนมากกว่าบางคนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้คนที่ได้มากกว่าเป็นคนที่ดีกว่าในทัศนะของอัลเลาะห์ไม่ใช่ครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เอามาตรฐานในความน้อยหรือความมากมาเป็นตัววัดว่าใครจะแจ๋วกว่ากันถ้าเราจำได้ในอายะห์หนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ก็คือว่าอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่ดีที่สุดคนที่มีเกียรติที่สุดณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากที่สุดนั่นเองเพราะนั้นไอ้การมีของเราไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราครอบครองในวันนี้ธุรกิจที่เราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยู่ในวันนี้ทรัพย์สินเงินทองมากมายที่เราเป็นเจ้าของอยู่ในวันนี้ถ้าหากว่ามันไม่ได้นำพาให้เรานั้นไปสู่การสวามิภักดิ์ต่ออัลเลาะห์นำพาเราไปสู่การยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทรัพย์สินเหล่านั้นถือว่าเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของพวกเราเพราะนั้นถึงแม้ว่าเราจะได้รับในสิ่งที่มันเป็นปัจจัยดุนยาน้อยกว่าคนอื่นก็อย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยุติธรรมเสมอเพราะนั้นเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งในการบริจาคถามว่าคนที่มีมากกว่าและบริจาคมากกว่าได้ผลบุญมากกว่าคนที่บริจาคน้อยกว่าแล้วมีเงินน้อยกว่าใช่ไหมไม่ใช่ครับ
พราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เอามาตรฐานตรงนี้มาใช้แต่พระองค์จะดูที่ความจริงจังความจริงใจของเราความอิคลาสของเราต่างหากเพราะนั้นถ้าจำกันได้อีกเหมือนกันนะครับในฮะดีษบทหนึ่งที่นบีบอกว่าการบริจาคของคนที่บริจาค1เหรียญหรือ1ดีนาร์ในขณะที่เขามีอยู่แค่2เหรียญหรือ2ดีนาร์อาจจะมีผลบุญได้รับมากกว่าคนที่บริจาค1แสนด้วยซ้ำไปอันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากว่าเขามีแค่2และไอ้การให้ไป1ของเขาคือการให้ไปครึ่งนึงที่เขามีนั่นแสดงถึงความจริงใจของเขานั่นแสดงถึงการที่เขานั้นมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่ความจำเป็นของเขาก็มีอยู่แต่เขาก็ให้ครึ่งนึงในขณะที่คนบริจาคเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่คือสิ่งที่เป็นการบอกให้รู้นั่นเองว่าอัลเลาะห์นั้นไม่ได้เอาในเรื่องของปริมาณมาเป็นตัวกำหนดว่าอัลเลาะห์จะให้ผลบุญหรือตอบแทนกับใครมากน้อยขนาดไหนแต่อัลเลาะห์จะเอาคุณภาพเอาเนื้องานเอาสิ่งที่มันเป็นความจริงจังของเราความอิคลาสของเราความบริสุทธิ์ใจของเราต่างหากที่จะเอามาเพราะนั้นปัญหาหรือประเด็นมันจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้เราพอเรามีมากหรือมีน้อยแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเรายังคงสถานะของการเป็นผู้ศรัทธาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองเรามีมากก็จริงเรายังเป็นผู้ศรัทธามั้ยถ้าเรามีน้อยแล้วเรายังเป็นผู้ศรัทธามั้ยเพราะเงื่อนไขมันแค่นั้นแหละครับถ้าวันนี้ใครก็ตามที่มีเงินเยอะๆแล้วเขาเป็นผู้ศรัทธาเขาจะรู้บทบาทของเขาเขาจะรู้หน้าที่ของเขาเขาจะรู้ถึงการปฏิบัติตัวของเขาว่าถ้ามีสตังค์เยอะมีเงินเยอะพอถึงจำนวนครบรอบปีต้องจ่ายซะกาตและไอ้คนที่มีสตังค์น้อยกว่ามีเงินน้อยกว่าเขาก็จะต้องรู้บทบาทของเขาว่าเขาก็ต้องขยันทำมาหากินแล้วก็พยายามอดทนกับบททดสอบต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นถึงบอกว่าจะจนหรือจะรวยจะมีมากหรือมีน้อยวันนี้ต้องตั้งคำถามว่าเป็นผู้ศรัทธาไหมถ้าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายๆว่าไอ้บททดสอบก็ดีที่มันเกิดขึ้นหรือว่าไอ้สิ่งต่างๆที่รับมาแล้วมันเป็นเนี่ยมาก็ดีเนี่ยมันมีฮิกมะห์ของมันอยู่มันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่มันมีสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเป็นข้อคิดข้อเตือนใจเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจึงต้องพยายามในการที่จะเข้าใจถึงการกําหนดต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้วันนี้หลายคนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลเลาะห์ให้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ให้ในเรื่องของการมีลูกที่เชื่อฟังอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ให้ในเรื่องของครอบครัวที่อยู่ในร่องรอยของศาสนาในขณะที่อีกหลายๆคนอีกหลายๆครอบครัวอีกหลายคนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสแบบเราเพราะนั้นสิ่งที่เรามีมากกว่าถามว่าเรามีมากกว่าแล้วเราต้องเอาไปทับถมเขาไหมเราต้องเอาไปอวดเขาไหมหรือว่าเราต้องเอาไปยกตนข่มท่านหรือเปล่าไม่ใช่ครับนั่นไม่ใช่หลักศาสนาและนั่นไม่ใช่วิธีการของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องสอนตัวเราเองบอกตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยในวันนี้ก็แล้วแต่อะไรที่ได้มาประโยคแรกพยายามสอนพยายามบอกกับตัวเองก่อนเลยว่าอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราทำธุรกิจได้กำไรงามๆอัลฮัมดุลิลละห์เราทำธุรกิจแล้วขาดทุนอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรเราเริ่มต้นกันใหม่ได้เรายังมีทรัพย์เรายังมีความสามารถเรายังมีชีวิตถ้าหากบอกว่าใครบอกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวจนกระทั่งล้มละลายแล้วเราจะมาให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์ต้องถามว่าวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมถ้าวันนี้ยังมีชีวิตอยู่การมีชีวิตอยู่นั่นคือโอกาสนะครับการมีชีวิตอยู่นั่นคือเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้และนั่นคือต้นทุนอันสำคัญในการที่เราจะต่อยอดไปทำอย่างอื่นได้อีกถามว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเขาสามารถทำอะไรเพิ่มได้ไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเขาจบชีวิตไปเขาจากโลกนี้ไปบนความพร้อมแค่ไหนก็คือแค่นั้นที่เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์ซึ่งอย่างที่บอกไงครับว่าถ้าตอนยังมีชีวิตอยู่มันจึงต้องระวังให้เยอะทำความดีให้เยอะแล้วเตรียมเสบียงไว้ให้กับตัวเองให้เยอะอย่างฮะดีษบทนึงที่เราได้คุ้นหูกันมากๆที่นบีบอก3อย่างให้ทำเตรียมกันไว้ซอดะกะฮ์ญาริยะห์การบริจาคที่เราสามารถมีส่วนร่วมได้จะน้อยจะมากตามกำลังความสามารถเวลาเขามาขอบริจาคเราก็หยิบยื่นไปบ้างนะครับให้กับเขาไปบ้างแล้วไม่ต้องคิดเยอะเพราะไอ้การให้เนี่ยมันจะไปเป็นเสบียงของเราครับมันย้ายจากบัญชีในดุนยาของเราแต่มันไปอยู่ในบัญชีของอาคิเราะห์นั่นเองเพราะนั้นมันจะส่งผลและยังประโยชน์กับเราตั้งแต่ไหนเลยตั้งแต่ดุนยาและทอดยาวถึงอาคิเราะห์เลยอินมินยุนตะฟะอูบิฮีความรู้ที่เป็นประโยชน์วันนี้รู้อะไรมาไม่ต้องเก็บไว้ครับไม่ต้องกักเอาไว้ไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าถ้าเราไปสอนไปบอกเขาแล้วปรากฏว่าเขาไปทำได้ดีกว่าเราแล้วจะทำให้เราเนี่ยด้อยกว่าเขาไม่ใช่ครับถ้าใครก็ตามที่เรียนรู้ไปจากเราแล้วเขาทำได้ดีกว่าเราอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งที่เขาทำได้เพราะเราสอนเขาด้วยถ้าอย่างนั้นเราก็ได้ผลบุญด้วยแล้วก็วะลาดินซอลิฮินยะดออูละฮูใช่ไหมครับก็คือลูกที่ดีขอดุอาให้นั่นก็หมายถึงการเตรียมความพร้อมของพวกเราเองที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับลูกหลานของเราในเรื่องของการเข้าใจเรื่องของศาสนาวันนี้เนี่ยเราต้องส่งให้เขาเรียนทั้งศาสนาและสามัญ
ไอ้คำว่าเรียนทั้งศาสนาและสามัญไม่ได้หมายความว่าต้องให้ทุกคนกลับมาเป็นตุ๊กครูหมดไม่ต้องครับคำว่าศาสนาและสามัญหมายความว่าเขาจะต้องมีพื้นความรู้ในเรื่องของศาสนาเพื่อให้เขาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในดุนยานี้โดยเขายังตระหนักเสมอว่าเขาคือผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้ามันไปอยู่ฝั่งหนึ่งฝั่งใดมันแปลว่าเราขาดทุนอีกฝั่งหนึ่งถ้าเราอยู่กับศาสนาอย่างเดียวแล้วไม่สนใจเรื่องสามัญเราก็ทำธุรกิจกับชาวบ้านเขาไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะทำการค้าร่วมกับคนอื่นเขาได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงทำไปก็อาจจะเจ๊งหรือขาดทุนแต่ถ้าหากว่าเราเรียนทั้งสองด้านซึ่งมันก็เป็นหน้าที่เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งกับพวกเรานะครับว่าวะลาตันซานะซีบะกะมินัดดุนยาอย่าได้ลืมส่วนที่เจ้าพึงจะต้องได้รับจากดุนยานี้นั่นแปลว่าดุนยาเราก็เอาอาคิเราะห์เราก็เอาถ้าจะบอกว่าเราโลภมากก็ใช่เราคือคนสองโลกไงครับเมื่อเป็นคนสองโลกเราก็ต้องมีโลภมากหน่อยดุนยาเราก็ต้องเอาประโยชน์อาคิเราะห์เราก็ต้องได้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าดุนยาได้ประโยชน์แต่อาคิเราะห์ขาดทุนหรืออาคิเราะห์เราจะได้ประโยชน์แล้วดุนยาเราขาดทุนมันก็เสียโอกาสเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ในดุนยาของเรามันจึงต้องอัญจัมอุบัยนัดดุนยาวะลาอาคิเราะห์ผสมผสานระหว่างดุนยาและอาคิเราะห์ให้ได้ด้วยเหตุนี้ล่ะครับเราจึงต้องเรียนทั้งด้านศาสนาแล้วก็สามัญนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปูพื้นความรู้ให้กับลูกๆของเราให้กับหลานๆของเราอย่าชะล่าใจนะครับอย่าคิดว่าให้เขาโตก่อนแล้วเราก็ค่อยไปให้เขามาสนใจเรื่องของศาสนานั่นแปลว่าเรากำลังสุ่มเสี่ยงกับการขาดทุนครับเพราะหลายครอบครัวนะครับที่คาดหวังแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วลูกไปทางนึงไม่สามารถที่จะดึงเขากลับมาหนทางที่ถูกต้องได้แล้วเราจะคาดหวังได้ยังไงว่าเขาแต่ยัดดาอูละหูเนี่ยวะลาดินซอลิฮินยัดดาอูละหูลูกที่ดีขอดุอาให้ก็นี้มันเขาไม่นมาดเขาไม่ทำอะไรสักอย่างที่เป็นหลักการของศาสนาถ้าอย่างนั้นเขาก็ไม่มีโอกาสขอดุอาให้กับตัวเขาเองแล้วเขาจะมีโอกาสขอดุอาให้เราไหมนั่นคือสิ่งที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงเพราะนั้นถึงบอกว่าอะไรก็ตามที่เราได้รับมาในดุนยานี้อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะใครมีลูกที่อยู่ในโอวาทอัลฮัมดุลิลละห์ส่วนใครที่มีลูกที่ดื้อหน่อยอะไรหน่อยก็ต้องพยายามขอดุอาครับเพราะนั่นคือหน้าที่ที่เราจะต้องช่วยกันประคับประคองเพราะนั้นบททดสอบต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งคนมีและคนจนนั่นแหละครับวันนี้ไม่ได้หมายความว่าคนจนเท่านั้นที่เป็นคนที่ถูกทดสอบเปล่าครับคนที่เป็นถูกทดสอบการมีมากก็ถูกทดสอบมีแล้วใช้จ่ายทรัพย์นั้นไปยังไงมีแล้วรู้หน้าที่ในการที่จะเอาทรัพย์เหล่านั้นมาบริหารจัดการหรือเปล่าเพราะนั้นมันถูกทดสอบทั้งหมดแหละครับไอ้คนไม่มีก็ถูกทดสอบว่าเราจะอดทนได้แค่ไหนกับสิ่งที่มันเป็นบททดสอบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเพราะนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ในโลกดุนยาไปนี้สำนึกเสมอครับว่าเราหนีไม่พ้นบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะละนับลวนนะกุมบิชัยอ์มินันเข้าฟิวันจุอะวะนักซิมินันอัมวาลิวันอันฟุซิวัสซะมารอตวะบัชชิริศอบิรินอัลเลาะห์บอกว่าและแน่นอนเราจะต้องทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายไม่ด้วยกับสิ่งใดก็สิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความกลัวความหิวความการขาดทุนการสูญเสียคนอันเป็นที่รักทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ถ้าเรามองแล้วมันคือมาตาอุดดุนยานั่นเองมันคือปัจจัยดุนยาที่อัลเลาะห์มอบให้กับเราและวันหนึ่งวันใดอัลเลาะห์ก็เอามันคืนกลับไปเพื่อจะวัดว่าเรายังมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์หรือเปล่าไอ้ตอนมีน่ะทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์กันได้แล้วครับทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสได้ทุกคนมีความสุขได้แต่วันที่เราต้องสูญเสียวันที่เราจะต้องขาดทุนเนี่ยเรายังอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ไหมนั่นคือสิ่งที่มันจะเป็นบททดสอบเพราะฉะนั้นจะมีมากมีน้อยประเด็นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือถ้าเราคงสถานะของความเป็นผู้ศรัทธาอยู่ได้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ได้แล้วเราก็แน่นอนว่านั่นคือเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่นั่นคือปัจจัยที่สำคัญมากๆที่เราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้กำลังใจอย่างนี้นะครับว่าไอการมีมากไม่ได้แปลว่ารวยจริงนะครับท่านนบีบอกว่าไลซันกินาอันกัสรตินอารอดวะลากินนันกินากินันนับท่านนบีบอกว่าคนที่ถือว่าเป็นคนรวยที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้หมายถึงเขามีเงินเยอะๆนะไม่ได้หมายถึงเขามีบ้านหลังใหญ่โตไม่ได้หมายถึงเขามีรถคันงามๆไม่ใช่นะครับแต่ว่าคนที่เป็นคนที่ร่ำรวยที่แท้จริงท่านนบีบอกว่าวะลากินนันกินากินันนับส์นั่นก็คือคนที่มีจิตใจที่พอเพียงคนที่รู้สึกอัลฮัมดุลิลละห์กับสิ่งที่เขาครอบครองแม้ว่ามันจะน้อยกว่าชาวบ้านเขาแม้ว่ามันจะเล็กน้อยกว่าคนอื่นๆเขาแต่เขาอัลฮัมดุลิลละห์ฉันพอแค่นี้อัลลอฮ์ให้ฉันแค่นี้ไม่เป็นไรเพราะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าใครก็ตามในวันนี้เนี่ยที่มีเงินเยอะๆซึ่งเราก็จะเห็นอยู่นักธุรกิจทั้งหลายนะยิ่งชาวไม่ใช่มุสลิมเราจะเห็นภาพชัดนะครับคนเหล่านี้ไม่มีการพอเพียงอยู่แล้วให้มีเป็นแสนล้านคนเหล่านี้ก็ยังตะเกียกตะกายในขณะที่คนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้มีมากแบบนั้น
เราอาจจะหาได้วันละ300-500 บาทแค่นั้นแต่เราเอามาบริหารจัดการในเพียงพอกับครอบครัวของเราสามารถกินอยู่ได้สามารถใช้จ่ายอย่างเพียงพอและที่สำคัญก็คือว่าไม่ทำให้เราเสียอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงินที่ได้มาก็ฮาลาลใช้จ่ายไปก็ฮาลาลมีเรี่ยวมีแรงในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นต่างหากครับคือความพอเพียงที่แท้จริงนั่นต่างหากคือความร่ำรวยที่แท้จริงถ้าหากว่ายังต้องตะเกียกตะกายถึงแม้ว่าหาได้วันละล้านด้วยซ้ำแต่ว่าจิตใจก็ยังต้องการของชาวบ้านเขาอยู่ต้องการเอารัดเอาเปรียบอยู่ไอ้คนแบบนี้คนจนนะครับคนจนมากๆเพราะอะไรเพราะเขาไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขาได้รับเพราะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาวิธีคิดทัศนคติของเรามันจึงคนละแบบกับคนที่เป็นผู้ปฏิเสธเราได้อะไรมาวันนี้หรือแม้กระทั่งเราทำธุรกิจทำค้าขายของในชีวิตประจำวันของเราก็เหมือนกันได้มากหน่อยอัลฮัมดุลิลละวันนี้ฝนตกขายของได้น้อยหน่อยก็อัลฮัมดุลิลละไม่ใช่ด่านะครับเพราะหลายๆคนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าบางทีคุมสติตัวเองไม่อยู่ไอ้วันที่ขายของดีได้กำไรเป็นพันยิ้มแย้มแจ่มใสแต่วันหนึ่งวันใดที่ฝนตกขายของได้กำไรไม่ถึง500 บาทด่าทั้งฝนด่าทั้งคนด่าทุกคนด่าหมดเลยนะครับลืมด่าตัวเองนี่คือสิ่งที่เป็นความขาดทุนนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเรารู้ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นใครกำหนดล่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดอะไรก็ตามที่อัลลอฮฺประทานให้อัลฮัมดุลิลละห์ประโยคนี้ต้องฝึกให้เกิดความเคยชินเพื่อเป็นการสะกดตัวเราเองเอาไว้ว่าเรามีมากในวันนี้ไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เพราะอัลลอฮฺอนุมัติอัลลอฮฺให้อัลฮัมดุลิลละห์แม้ว่าวันนี้เราได้น้อยก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เอาไหนเปล่าเพราะอัลลอฮ์กำหนดมาแค่นี้อัลฮัมดุลิลละห์นี่คือวิธีคิดครับนี่คือเขาเรียกทัศนคติที่เราจะต้องเอามาปรับใช้กับชีวิตของเราเพื่อให้เห็นว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ตีโพยตีพายความสุขสบายที่เกิดขึ้นเราก็ไม่เหลืองจนเกินไปนี่คือสิ่งที่มันจะได้เตือนสติพวกเราและอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับว่าใครก็ตามที่เขาตื่นมาในแต่ละวันมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีอาหารการกินในวันนั้นนั่นแหละถือว่าเป็นคนที่เป็นคนที่ได้รับความเมตตามากที่สุดแล้วหะดีษท่านนบีบอกอย่างนี้ครับว่ามันอัสบะฮามิงกุมอามินันฟีซิรบิฮิมุอาฟันฟีจัสดิฮิอินดะฮูกูตุยามิฮิฟะกะอันนะมาฮีซัตละฮูอัดดุนยาท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่เขาตื่นนอนมาในตอนเช้าในสภาพที่ปกติไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต้องหามส่งโรงพยาบาลไม่ต้องกอกยากันแล้วก็มูอาฟันฟียาซาดีฮีร่างกายสุขสบายตื่นมาก็ปลอดภัยไม่ต้องอยู่ในภาวะสงครามไม่ต้องถูกรุกรานไม่ต้องถูกตามฆ่าไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นตื่นมาสามารถที่จะอาบน้ำละหมาดไปละหมาดซุบฮีได้ด้วยความสะดวกสบายและร่างกายก็ไม่ได้เจ็บไข้อะไรมากมายนักอินดะฮูกูตุยามิฮีและในวันนั้นก็มีอาหารกินมีอาหารกินเฉพาะวันนั้นด้วยนะครับและก็ในวันนั้นมีอาหารกินฟะกะอันนะมาฮิซัตละฮุดดุนยาท่านนบีบอกว่าเสมือนกับว่าดุนยาเนี่ยเป็นของเขาแล้วนะเพราะอะไรครับเพราะในความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยถามว่าใครไอ้คนทุกคนเนี่ยต้องการอะไรต้องความปลอดภัยต้องการมีอาหารการกินไม่ต้องการมากไปกว่านั้นเลยในความเป็นจริงคือแค่นั้นแต่ว่าไอ้ที่ต้องการมากกว่านั้นมันคือความอยากมันคือการเอารัดเอาเปรียบซึ่งมันคือหลักการที่ฝืนต่อหลักการของอันอิสลามนั่นเองเพราะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าใครก็ตามที่เช้ามาตื่นมาแล้วได้มีโอกาสอ่านดุอาปกติอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะฮยานาบะอ์ดะมามาตานาวะอิลัยฮินนุชูรสามารถอาบน้ำละหมาดแล้วไปละหมาดได้ตามปกติเช้ามามีอาหารการกินไม่ต้องทุรนทุรายไม่ต้องลำบากไม่ต้องออกไปแบมือขอใครเขาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะเพราะมีไม่กี่คนนะครับที่มีโอกาสแบบนี้เพราะบางคนตื่นมาก็ปวดหัวแล้วตื่นมาก็ต้องอัดยากันแล้วตื่นมาก็ต้องกินยาแล้วก็มีแล้วบางคนก็ตื่นมานี่ยารออยู่ก่อนแล้วสารพัดครับที่มันจะเกิดปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนที่มีโอกาสในสิ่งต่างๆที่มันเป็นความสมบูรณ์ของชีวิตเรายิ่งต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆทีนี้เราจะเห็นว่าเมื่อเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็ต้องรู้สึกภูมิใจพอใจและพอเพียงในความเขาเรียกก่อนหน้าอาที่เราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ไอ้ความพอใจหรือความพอเพียงเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงอีหม่านของเราด้วยเหมือนกันถามว่าถ้าเรามีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราได้รับเพราะอัลลอฮฺคืออัลรอซซากอัลลอฮฺคือผู้ให้อัลลอฮฺเท่านั้นที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺเท่านั้นคือผู้ที่อนุมัติสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับเราได้แต่ถ้าเราไม่ได้มีอีหม่านเมื่อใดก็ตามที่เราได้น้อยเราจะโวยวายทันทีเราจะเห็นว่าหลายคนที่ขาดสติหลายคนที่อีหม่านอ่อนเนี่ยเวลาเกิดปัญหาเขาจะสะบัดออกมา
เขาจะด่าออกมาแล้วเขาจะไม่สนใจว่าใครทั้งสิ้นนั่นคือคนที่มีอีหม่านที่อ่อนแอนั่นเองเพราะนั้นถ้าหากว่าเราซึ่งเราบอกว่าเราคือผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านของเราต้องเข้มแข็งอีหม่านของเราก็ต้องมากพอในการที่จะประคับประคองคำพูดของเราการกระทำของเราวิธีคิดของเราทัศนคติของเราให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาให้ได้เพราะนั้นความพอใจหรือความพอเพียงมันจึงเป็นความรู้สึกที่ว่าเรากำลังศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับในการตักดีดของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ให้แค่ไหนก็อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้น้อยก็อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้มากอัลฮัมดุลิลละให้มากเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะให้มากเนี่ยคนยิ้มอยู่แล้วครับเราได้อะไรที่มันมีมากมายกว่าคนอื่นเขายังไงเราก็หัวเราะได้แต่เวลาเราได้น้อยนั่นแหละนั่นจะเป็นบททดสอบได้เป็นอย่างดีว่าเราจะยังอัลฮัมดุลิลละห์ได้หรือเปล่าเราจะยังคงยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หรือเปล่าเหมือนที่เขาบอกว่าการทดสอบอีหม่านเนี่ยไอ้ตอนมีเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอ้ตอนมันไม่มีหรือไอ้ตอนยากจนเนี่ยถ้าหากว่าไม่ไปขโมยเขาไม่ไปลักขโมยเขาไม่ไปปล้นสะดมเขานั่นแหละถึงจะถือว่าวัดอีหม่านอย่างแท้จริงเพราะนั้นถึงบอกว่าการที่เรารู้สึกแบบนี้ยอมรับได้กับกติกาแบบนี้ยอมรับได้กับการกำหนดแบบนี้แสดงว่าเรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความพออกพอใจหรือพอเพียงตรงนี้เนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคนถ้าได้มากอัลฮัมดุลิลละห์เขาขอบคุณต่ออัลเลาะห์และได้น้อยอัลฮัมดุลิลละห์ก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่ยังขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงอีหม่านของเขายังคงอยู่นั่นเองในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกกับท่านอบูฮุไรเราะห์นะครับบอกว่ายาอบาฮุไรเราะห์กุนวะริอันตะกุนอะบะดันนาสวะกุนกอนีอันตะกุนอัชกะรันนาสท่านนบีบอกกับท่านอบูฮุไรเราะห์บอกว่าเจ้าจงเป็นคนที่เคร่งครัดในเรื่องของศาสนาแล้วเจ้าจะเป็นคนที่ถือว่าอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดหมายถึงว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีอีหม่านและเคร่งครัดต่อหลักการของอัลลอฮ์เราถึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงและก็จงเป็นคนที่มีความพอเพียงกับสิ่งที่เจ้าได้รับแล้วเจ้าจะเป็นคนที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์มากที่สุดในหมู่ผู้คนทั้งหลายนั่นก็หมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลเลาะห์ประทานให้มอบให้เราก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์และอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมที่อัลเลาะห์บอกหากพวกเจ้าขอบคุณฉันจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกเพราะนั้นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ก็มีในหลากหลายรูปแบบวันนี้เนี่ยขอบคุณต่ออัลเลาะห์คือการบริจาคขอบคุณต่ออัลเลาะห์คือการซอดาเกาะห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์คือการช่วยเหลือในกรณีที่เรามีทรัพย์มีเงินทองมากกว่าคนอื่นหรือเรามีความรู้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์เอาความรู้นั้นไปสอนเอาความรู้นั้นไปบอกต่อขอบคุณต่ออัลเลาะห์เราสามารถที่จะทําได้ในหลากหลายวิธีการแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยมันถูกผูกไว้กับเงื่อนไขที่อัลเลาะห์บอกว่าละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกนี่คือหน้าที่ครับที่คนที่เป็นผู้ศรัทธานั้นพึงจะต้องรู้เอาไว้ทีนี้จะประการต่อมาก็คือว่าความพอใจหรือความพอเพียงเนี่ยมันย่อมที่จะทำให้เรานั้นมีชีวิตที่สงบในดุนยานี้ในอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์บอกว่ามันอามิราซอลิฮันมินซักกะรินาอูนซาใครก็ตามที่ทำความดีจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่เงื่อนไขที่อัลลอฮ์วางเอาไว้คือวะฮุวะมุมินุนวะฮุวะมุมินุนเงื่อนไขคือเขาเป็นผู้ศรัทธานี่คือความเสมอภาคนะครับที่หลายๆคนเรียกร้องกันเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันเขาเรียกร้องเหลือเกินความเสมอภาคระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแต่อิสลามมีให้ตั้งนานแล้วครับอิสลามมีให้ตั้งนานแล้วเพราะอัลเลาะห์บอกว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่เงื่อนไขเดียวที่อัลเลาะห์วางเอาไว้วะฮุวะมุมินุนโดยที่เขาคงสถานะของการเป็นผู้ศรัทธาหมายถึงผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกว่าใครก็ตามที่ทําความดีแล้วเขาเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ฟะลานุฮียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะแน่นอนใช้คําว่าแน่นอนเลยนะครับแน่นอนเราจะทําให้เขามีชีวิตที่ดีในดุนยานี้ซึ่งบรรดาซอฮาบะห์ท่านอาลีท่านอิบนุอับบาสท่านฮะซันได้ให้ความหมายของคำว่าฮายาตันตอยยิบะหรือชีวิตที่ดีในที่นี้หมายถึงชีวิตที่พอเพียงนั่นเองกับสิ่งที่เขาได้รับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการมีชีวิตที่ดีในดุนยาถามว่าต้องรวยเสมอไปใช่ไหมถึงจะมีชีวิตที่ดีไม่ใช่นะครับคนที่ร่ำรวยถามว่าร่ำรวยแต่ทุกเดือนต้องเข้าโรงพยาบาลทุกอาทิตย์ต้องไปเยี่ยมหมออย่างเงี้ยถามว่าจะมีชีวิตที่ดีได้ยังไงตังมีเยอะก็ไม่สามารถที่จะเอามาสร้างให้มีความสุขกับชีวิตได้เพราะนั้นชีวิตที่ดีในดุนยาคืออันก่อนหน้าก็คือความพอเพียงกับสิ่งที่ตัวเองนั้นได้รับนั่นเองทีนี้เมื่อเราต้องการทำให้ชีวิตของเรานั้นรู้สึกว่ามันพอใจมันยอมรับได้กับสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดบางทีมันก็ต้องมีตัวช่วยเหมือนกันมาดูตัวช่วยกันนะครับตัวช่วยที่เราน่าจะต้องพยายามสร้างให้เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนเรามีกันทุกคนอยู่แล้วอันที่หนึ่งเลยก็คือการอีหม่านที่มั่นคงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าตระหนักเสมอ
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดและยอมรับตามการกำหนดเหล่านั้นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ต้องตั้งคำถามไม่ต้องโวยวายไม่ต้องตีโพยตีพายอัลลอฮ์กำหนดอะไรมากันฮัมดุลิลละถามว่าถ้าเราโวยวายไปเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรไหมล่ะขายของขาดทุนจะด่าใครล่ะด่าไปแล้วมันได้กำไรไหมก็ไม่ใช่ประสบอุบัติเหตุถูกทดสอบถ้าเราบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหรืออัลฮัมดุลิลละว่าอัลลอฮ์ทดสอบเราแค่นี้มันยังสามารถที่จะทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกถามว่าถ้าเราเตือนสติเราแบบนี้แสดงว่าเราอีหม่านเพิ่มแต่ถ้าหากว่าเราโวยวายเราตีโพยตีพายอีหม่านไม่เพิ่มผลบุญไม่ได้มันจะได้ผลบาปแทนมันจะได้การลงโทษที่จะตามมานั่นเองเพราะนั้นนึกเสมอนะครับว่าดุนยาคือทางผ่านดุนยาเป็นทางผ่านสักวันเราก็ต้องไปจากมันไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าไม่มีใครอยู่ตลอดกาลในแต่ละวันที่เราฟังรายการวิทยุก็ดีทีวีก็ดีนะครับหรือสื่อต่างๆที่เราเห็นอยู่ก็ดีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเป็นอายะที่เอามาสำทับเตือนพวกเราทุกคนว่าสักวันหนึ่งต่อท้ายอายะนี้อาจจะเป็นชื่อเราก็ได้นั่นก็หมายความว่ากุลุนนัสินไดกะตุนเมาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกทุกชีวิตต้องพบเจอกับความตายไม่มีใครรอดครับไม่มีใครรอดเพราะฉะนั้นนึกเสมอว่าเราต้องไปจากที่นี่เราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดครับไม่ใช่บ้านของเราไม่ใช่บ้านที่ถาวรของเราเพราะในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกใครรุนวะอับบะกอนนู่นครับอาคิเราะห์นู่นโลกนู้นโลกหน้านู่นต่างหากนั้นท่านนบีก็สอนเราแบบนี้บอกว่ามาลีวะลิดดุนยามาอานะฟิดดุนยาอิลลากะรอกะรอกิบินอิสตะดัลละตะฮ์ตะชัยเราะตินซุมมะรอฮาวะตะรอกะฮาท่านนบีบอกว่าฉันและดุนยาเนี่ยไม่ได้มีความผูกพันอะไรกันเลยฉันและดุนยาเนี่ยไม่ได้มีความผูกพันอะไรกันเลยและฉันกับดุนยาเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนเดินทางที่มาพักใต้ร่มเงาแล้วก็จากไปแค่นั้นเองแปลว่าเรามาอาศัยชายคาของดุนยาแค่ระยะเวลา50ปี60ปีแค่นั้นแหละครับเพราะอายุของคนในปัจจุบันก็จะอยู่ประมาณนี้ตามที่ท่านนบีบอกท่านนบีบอกว่าอะมารุอุมมะตีมาบัยนัสซิตตีนวะซะบอีนวะอักัลลุฮุมมัยยะยูซุซาลิกท่านนบีบอกว่าอายุของประชาชาติของฉันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้60ปีถึง70ปีเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาอินนาลิลลาฮ์ก็เนี่ยแหละ60ปี70ปีเนี่ยแหละเสียส่วนใหญ่แต่ก็อาจจะมีส่วนน้อยที่อาจจะตายก่อนหน้านั้นหรือเสียชีวิตหลังจากนั้นก็แล้วแต่อันนั้นคือส่วนน้อยตามที่หะดีษท่านนบีได้บอกเพราะฉะนั้นเราจึงต้องตระหนักให้เยอะๆว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดถ้าเราสำนึกเสมอว่าสักวันเราต้องจากมันไปนั่นหมายความว่าถ้าเปรียบแล้วเราคือคนเดินทางเหมือนที่ท่านนบีบอกกุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุซาบีลินจงอยู่ในดุนยาเหมือนคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางก็แสดงว่าเราต้องไปจากที่นี่เตรียมเสบียงของเราไปและเสบียงที่ดีที่สุดก็คือคอยรุซัตอัตตักวาที่นบีบอกเสบียงที่ดีที่สุดก็คือการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็อีกประการก็คือว่าให้เรามองคนที่ด้อยโอกาสกว่าเราเราจะได้เกิดกำลังใจจะได้ไม่ดูถูกเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้ท่านนบีจึงสอนกับพวกเราบอกว่าอุนซุรูอิลามันฮุวะอัสฟะละมิงกุมวะลาตันซุรูอิลามันฮุวะฟาวกกุมให้มองไปที่คนที่เขาด้อยกว่าเขามีน้อยกว่าเขาไม่ได้มีมากแบบเราเขาไม่ได้รับริสกีแบบเราให้มองไปที่คนเหล่านี้เพื่ออะไรครับเพื่อว่าฟาวฮุวะอัจดะรูอัลลาตัสดะรูนิอมะตัลลอฮิอะลัยกุมเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ไม่ดูถูกเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้แม้ว่าจะเกิดความรู้สึกว่ามันน้อยก็ตามเพราะนั้นลองดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราหาได้มาเราอาจจะน้อยกว่าคนที่เขาร่ำรวยแต่ถ้าเราไปดูแล้วไปดูคนที่แย่กว่าเราจะพบว่าเราอัลฮัมดุลิลละห์เหมือนกับวันนี้เนี่ยเรามีบ้านอยู่เรามีที่อยู่อาศัยไม่ต้องเช่าไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นในขณะที่คนอื่นๆอาจจะต้องเช่าห้องอยู่บางคนไม่มีบ้านอยู่ด้วยซ้ำนั่นคือสิ่งที่มันเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีคิดในการที่จะสร้างกำลังใจและไม่ดูถูกเนี่ยมากของอัลลอฮ์นบีจึงบอกว่าให้มองไปคนที่เขาให้มองดูคนที่เขาแย่กว่าเรานั่นเองเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีสอนเอาไว้และที่สำคัญอีกประการก็คือว่าอย่าได้สุรุ่ยสุร่ายในการดำเนินชีวิตในการใช้จ่ายของเราก็คือให้อยู่บนทางสายกลางอย่าใช้จ่ายจนเกินไปและอย่าตะหนีจนเกินไปในอัลกุรอานจึงบอกว่าวะกานะบัยนะซาลิกะกอวามาแต่ให้อยู่บนทางสายกลางก็คืออยู่บนความพอดีกินอยู่พอประมาณตามหลักการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้นั่นเองเอาละครับท่านพี่น้องครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับการมีชีวิตอยู่ในดุนยาของเราเนี่ยก็คืออยู่เพื่อตอบสนองต่อพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับการกำหนดของอัลเลาะห์ไม่สุรุ่ยสุร่ายและก็ไม่ตะหนีจนเกินไปให้ยึดทางสายกลางให้อยู่บนความพอดีและนั่นแหละครับคือหลักการของอิสลามอะกูลุกอลิฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนมินกุลลิซัมบิฟัสตัฆฟิรุฮุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม